จากกรณีนางพนิดาศรีรยุทธโยธินแม่ของแตงโมส่งโทรศัพท์มือถือของลูกสาวไปให้บังแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกอ้างว่าจะนำกลับไปกู้ข้อมูลต่างๆจนเป็นเหตุให้ทนายเดชาออกมาถอนตัวจากการเป็นทนายความของแม่แตงโมและจากคดีความต่อมานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลออกมาประกาศรับไม้ต่อในการดูแลคดีแตงโมโดยตั้งทีมทนายของพรรคเป็นผู้ดูแลและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งชุดแรกจะทำงานร่วมกับนายอัจฉริยะและคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาความจริงว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ส่วนอีกคณะจะเป็นการเรียกร้องความเสียหายทางแพ่งทั้งนี้การประกาศรับช่วงต่อนั้นเองได้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าส.ส.เต้คิดถูกแล้วหรือไม่ที่จะรับคดีดังกล่าวมาอยู่ในการดูแลและยังมีเรื่องของการร่วมงานกับบังแจ็คซึ่งสังคมมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเคยถูกดำเนินคดีหลายคดีมักเกาะกระแสข่าวรวมทั้งเชื่อคำพูดไม่ค่อยได้โดยหลังจากมีกระแสทางลบกับบังแจ็คล่าสุดส.ส.เต้ก็ออกมาเคลื่อนไหวบน Facebook เพื่อปกป้องบังแจ็คหลังถูกต่อว่าเป็นมิจฉาชีพซึ่งการที่บังแจ็คออกมาพูดต้องปกป้องในฐานะพยานในชั้นศาลถือว่าเป็นคนที่กล้ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่รวมทั้งหวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีหากยังไม่หยุดจะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์ดังกล่าวไปเนื่องจากเป็นเพียงการโพสต์เตือนเท่านั้นและนายอัจฉริยะขอให้ลบเพราะเนื้อหามีการพาดพิงถึงสื่อส.ส.เต้บอกอีกว่ายังไม่ได้ไว้ใจบังแจ็คแต่ต้องดูแลในฐานะผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นศาลไปก่อนส่วนรูปที่ยังไม่เปิดออกมาขอชี้แจงว่าหากเปิดเดี๋ยวโดนฟ้องจากโจทก์กลายเป็นจำเลยขอเปิดในชั้นศาลดีกว่าและหลักฐานที่มีในตอนนี้สามารถโยงไปถึงคดีฆาตกรรมได้พอสมควร